ีค่ะคุณผู้ชมใบหม่อนพิมพ์ณภัทรเกิดผลค่ะกลับมาพบกับทุกท่านในรายการ Help Me อีกครั้งหนึ่งนะคะรายการดีๆนะคะที่มีสาระที่เรียกได้ว่าสุดยอดมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะเรามาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่านะคะใครที่ติดตามเรานะคะจากคราวที่แล้วนะคะอาจจะมีความสงสัยหรือยังอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Perfecta Serum Fa ของเราอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะวันนี้เรายังอยู่กับดร.เจตพัฒนาเสรีจากกันพิรมคลินิกค่ะสวัสดีค่ะดร.เจตค่ะสวัสดีครับใบหม่อนครับสวัสดีครับวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเซรั่มฟ้าเพอร์เฟกต้าตัวนี้นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็บอกถึงส่วนผสมดีๆนะคะในเซรั่มฟ้าลงไปแล้วจริงๆแล้วมันยังไม่หมดใช่ไหมคะครับก็ในตัวเซรั่มฟ้าเนี่ยมีสารประกอบธรรมชาติหลายๆตัวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดอีกหนึ่งตัวที่เด่นถัดมานะครับก็ถ้าถามใบหม่อนว่ารู้จักวิตามินซีไหมอุ้ยใครก็รู้จักใครๆก็รู้จักนะใช่เรากินส้มเราก็ได้วิตามินซีถูกต้องกินแอปเปิ้ลกินฝรั่งมะเขือเทศก็ได้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาที่เราคั้นน้ำผลไม้แล้วเนี่ยนักโภชนาการเขาจะบอกว่าเราคั้นน้ำผลไม้อะไรไปแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งทิ้งไว้แล้วค่อยดื่มหรือว่าดื่มเลยเขาบอกให้ดื่มเลยป่ะใช่ครับใช่ไหมคะเขามีเหตุผลนะครับเพราะว่าปกติแล้ววิตามินซีที่อยู่ในพวกน้ำผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายเนี่ยวิตามินซีเขาเป็นอนุพันธ์หรือเป็นฟอร์มที่เสื่อมสลายได้เร็ว ความหมายคือถ้าเราตั้งน้ำส้มเอาไว้หลังจากการคั้นไปแล้วแล้วตั้งทิ้งไว้เราเดินมาทำกับข้าวกลับมาอาจจะเหลือแค่รสชาติที่อร่อยอย่างเดียวแต่คุณค่าทางอาหารไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เข้าห้องแลบถูกต้องแต่นักโภชนาการเขาไปทดลองให้แล้วเพราะฉะนั้นวิตามินซีจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยอนุพันธ์หรือฟอร์มเขาเนี่ยเสื่อมสลายได้เร็วแล้ววิตามินซีก็เอามาใช้ในครีมทาผิวเยอะไหมอุ้ยเห็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายเลยนะคะที่เป็นวิตามินซีที่เป็นองค์ประกอบหลักใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคลินิกเราเองเราก็ใช้วิตามินซีแต่เรารู้จุดด้อยของวิตามินซีตรงที่ว่าเขาเสื่อมสลายเร็วมันหายไปเร็วเพราะฉะนั้นในครีมต่างๆที่เขาใส่วิตามินซีกันเนี่ยเขาใส่เป็นฟอร์มเดิมๆ คือใส่ไปแล้วเนี่ยมันเสื่อมสลายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณค่าที่จะมารักษาฝ้าและผิวพรรณมันก็หายไปก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการพิรมคลินิกเราก็ไปศึกษาจาก literature review ก็คือจากบทความที่เขาลงจากต่างประเทศที่เขามีการศึกษาและวิจัยมาแล้วเขาบอกวิตามินซีเนี่ยมันสามารถทำฟอร์มใหม่ขึ้นมาได้ทำฟอร์มใหม่คือทำโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้โดยการนำเอาวิตามินซีธรรมชาตินี่แหละไปจับคู่กับตัวกลูโคสน้ำตาลกลูโคสนี่แหละไอตัววิตามินซีกับกลูโคสเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกันเพื่อลดจุดด้อยของวิตามินซีพอก็ทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยจุดด้อยวิตามินซีคือเสื่อมสลายเร็วนะครับไม่คงตัวพอเราทำปฏิกิริยาเอาวิตามินซีกับกลูโคสมาร่วมกันแล้วเนี่ยความคงทนก็อยู่คงทนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาตัวนี้เป็นประจำทุกวันฝ้ากระจุดด่างดำจางลงได้จริงนะครับเราเอาผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมาะนะครับเดี๋ยวดูในหน้าจอทีวีก็ได้เนาะคือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทฮายาชิบารานะครับที่ญี่ปุ่นเขาทำการทดลองโดยการใช้ตัวแอสคอบิลกลูโคไซด์คือตัววิตามินซีกับกลูโคสนั่นแหละตัวแอสคอบิลกลูโคไซด์ฝั่งซ้ายเนี่ยสังเกตเห็นว่าเป็นการเจาะชิ้นเนื้อตัดชิ้นเนื้อเหมือนเดิมแหละก่อนรักษานะก่อนทำการทดลองคือเห็นจุดดำๆไหมฮะเห็นคล้ำฝ้าเลยแหละนี่คือเราขยายมาหลายเท่ามากแต่หลังจากที่ทำการทดลองโดยการทาตัวแอสคอบิลกลูโคไซด์ไปแล้วเนี่ยจุดด่างดำที่บนใบหน้าของผู้ป่วยเนี่ยของที่เขาทำการทดลองกันเนี่ยมันจางลงมันจางลงอย่างต่อเนื่องสีดำหายหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นนวัตกรรมใหม่ของวิตามินซีแหละเราจึงเอาตัวแอสคอบิลกลูโคไซด์มาเป็นส่วนประกอบของตัวเซรั่มฝ้าตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราทาเป็นประจำทุกวันเนี่ยฝ้ากระที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยที่มันดำดำเข้มเข้มเนี่ยเขาทดลองในญี่ปุ่นมาแล้วว่ามันจางลงได้จริงเราก็มาทาเรามาใส่สารสกัดตรงนี้ลงไปในขวดเนี้ยเราทาอย่างต่อเนื่องก็จางเลยจริงโอ้โหใช่ไหมครับยอดเลยนะคะหมดหรือยังคะสิ่งดีๆในเซรั่มฝ้าขวดนี้ก็มีอีกหลายตัวยังไม่หมดอีกสักตัวอีกสักเนื้ออีกสักหน่อยก่อนเวลาจะไม่พอนะก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าตัวริโคไลซ์นะครับ
ริโคไลซ์เนี่ยเป็นสารประกอบจากชะเอมนะครับแต่หลายคนก็รู้จักว่าชะเอมก็มีชะเอมไทยกับชะเอมเทศใช่ไหมครับตัวชะเอมเทศจริงๆแล้วเป็นของแท้นะครับกิโลนึงเนี่ย6หลักแสนหลักแสน ใช่ครับกิโลละเป็นแสนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นชะเอมเทศนะครับกิโลเป็นแสนแล้วเขาก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าตัวชะเอมเทศที่นำเข้ามาเนี่ยเขามีการทดลองในประเทศปากีสถานนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพว่าชะเอมเทศหน้าตาเขาเป็นยังไงก็เป็นเหมือนรากไม้ธรรมดาเนี่ยแหละเรามองเราคงไม่รู้นะครับแต่ว่าทางประเทศปากีสถานเนี่ยเขามีการทดลองเพราะประเทศปากีสถานเขาก็มีคนที่ผิวคล้ำเหมือนเราก็เป็นฝ้ากระเหมือนกันนะครับจากการทดลองเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อถึงสรรพคุณของชะเอมเทศนะคะที่จะทำให้การรักษาฝ้าของคุณเนี่ยหายไปนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าค่ะ